ผมเห็นใจมากเลยนะครับแล้วก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุทยานหรือป่าไม้เนี่ยท่านเป็นประการด่านแรกและด่านสุดท้ายที่จะคอยปกป้องผืนป่าของประเทศไทยเราบางครั้งคนที่เข้าไปในป่านั้นเนี่ยไม่ได้จะเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าไม่ได้จะเข้าไปล่าสัตว์แต่บางทีเกิดกรณีค้ายาเสพติดบ้างนะครับหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในป่าก็จะเกิดการต่อสู้กันดังนั้นเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ลาดตระเวนอยู่ประจำถึงแม้ทำงานสำเร็จนะครับจับกุมผู้ต้องหาได้จับกุมคนตัดไม้ได้บุกรุกได้ล่าสัตว์ได้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ผมบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสักรายเดียวผมถือว่าภารกิจนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิงความสำคัญกับคนทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นพนักงานพิทักษ์ป่าเหมือนผมเปรียบเสมือนนิ้วมือ5นิ้วเนี่ยถ้าขาดนิ้วใดนิ้วหนึ่งไปมันก็ด้วนไม่ครบองค์ประกอบทุกหน้าที่มีความสำคัญเหมือนกันหมดผู้พิทักษ์ป่าเราพูดถึงในกรอบของกรมอุทยานนะครับที่ปฏิบัติงานในกรมอุทยานนี่ก็จะมีอยู่หลายประเภทก็จะมีลูกจ้างประจำตำแหน่งพิทักษ์ป่าอันนี้ประมาณสัก1,000 กว่าคนนะครับแล้วก็พนักงานราชการที่ตำแหน่งผู้พิทักษ์ป่าอีกประมาณสัก10,000 กว่าคนแล้วก็อันที่3นะฮะบุคคลภายนอกที่ได้รับค่าตอบแทนช่วยเหลือราชการอันนี้ก็จะมีหน้าที่ตามกฎหมายเหมือนกันอีกสัก10,000 กว่าคนตามกรอบยังในส่วนของลูกจ้างประจำก็จะมีระเบียบของกรมบัญชีกลางนะคะว่าสามารถที่จะเบิกจ่ายในกรณีที่บาดเจ็บถ้ากรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีเงินตัวนึงที่สามารถที่จะให้สำหรับบุตรหลานอันนี้เป็นตามกฎหมายเลยนะคะสำหรับพนักงานราชการปัจจุบันนี้ก็เขาก็อยู่กับประกันสังคมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของเราที่จ้างมาจากบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะก็มีการปฏิบัติงานเนี่ยเหมือนกับลูกจ้างประจำพนักงานราชการแต่ว่าการได้รับเขาเรียกว่าสวัสดิการเนี่ยจะแตกต่างกันของจ้างบุคคลภายนอกเนี่ยไม่มีสวัสดิการเหล่านี้มารองรับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเกือบ500-600พื้นที่เนี่ยใช้คนดูแลลาดตระเวนประมาณสัก20,000 คนเนี่ยก็ถือว่าไม่เยอะคือพื้นฐานความคิดนะครับการดูแลรักษาป่าเนี่ยไม่มีวิธีไหนดีเท่ากับการเดินลาดตระเวนทีนี้การเดินลาดตระเวนให้ดีเนี่ยก็ต้องไปค้างคืนในป่าหลายๆคืนถามว่าเสี่ยงอันตรายไหมก็เสี่ยงกับผู้ที่ลักลอบกระทำผิดซึ่งมีอาวุธอีกสิ่งนึงก็คือจากสัตว์ป่าหรือโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆในอดีตเนี่ยน้อยมากที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเช่นถ้าเป็นลูกจ้างประจำก็ยังได้รับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบุคคลภายนอกนี่ไม่มีเลยก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนั้นทุกอย่างครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานลาดตระเวนหรือไม่ก็หัวหน้าก็ต้องดูแลสนับสนุนในการทำงานดังกล่าวเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่ากว่า 80% ของบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันซึ่งบุคคลเหล่านี้นะครับขาดสวัสดิการสวัสดิภาพนะครับค่าตอบแทนที่เหมาะสมมาตั้งแต่อดีตเลยนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็แล้วกันยังไม่มีกฎหมายที่จะไปดูแลเจ้าหน้าที่เหมือนทหารตำรวจนะครับที่ไปเสี่ยงภัยนะครับแต่ก่อนเดิมเนี่ยมันก็เป็นระบบราชการนะฮะได้แผนงานมาแต่เงินก็มาช้าแล้วก็ส่วนราชการก็เบิกจ่ายช้าอีกอาจจะตกเบิก3-4 เดือนก็เป็นความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับเงินสมัยก่อนก็ทราบข่าวว่าเป็นอย่างนั้นแม้แต่เบี้ยลุงเบี้ยเลี้ยงสมมติ2,000ถูกหักนู่นนี่หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันเป็นพันกันไปหมดเลยรัฐมองว่าจ้างเขาเป็นวันๆไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องอื่นแต่ว่าในขณะเดียวกันภารกิจที่เขาเข้าไปทำงานในพื้นที่ป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงอันตรายสูงมากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้ตระหนัก
และก็ได้เพิ่มสวัสดิการในรูปของเงินล่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยเราให้วันละ200บาทที่เดินลาดตระเวนเพราะนั้นเขาก็จะได้คนละ200บาทต่อวันเป็นเวลา14วันก็คือ 2,800 บาทปัจจุบันเนี่ยระบบการเงินการคลังด้านอิเล็กทรอนิกส์มันก็เร็วขึ้นเบิกจ่ายก็รวดเร็วขึ้นรัฐบาลเนี่ยเวลาส่งแผนมาแล้วก็เงินตามเลยดีขึ้นผมกล้าเรียนเลยแม้แต่ที่ผมจัดงบประมาณเรื่องของสมาร์ทเข้าไปผมสั่งการทุกสำนักในพื้นที่ห้ามเด็ดขาดเงินพวกนี้หรือเอาหักโน่นนี่ถ้ามีปัญหาปั๊บย้ายหัวหน้าอุทยานเลยปัจจุบันเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ได้มีการพูดคุยกับ3กรมนะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำยังไงจะได้มีสวัสดิการยามเจ้าหน้าที่เราได้รับบาดเจ็บเสียแก่ชีวิตในส่วนของกรมอุทยานเนี่ยเราก็จะมีกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับถ้าได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันนี้มูลนิธิเราช่วยราษฎรด้วยนะฮะราษฎรอาสาสมัครที่มาทำงานร่วมกับเราเนี่ยถ้าได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมูลนิธิเราช่วยด้วยซึ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างภาคเอกชนก็เยอะนะครับแล้วก็มูลนิธิต่างๆนะครับอย่างเช่นมูลนิธิเขาใหญ่นะครับมูลนิธิสืบนาคเสถียรมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าซึ่งตั้งขึ้นโดยท่านรัฐมนตรีแล้วก็3กรมนะก็จะมีกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและกรมอุทยานร่วมกันจัดตั้งขึ้นผมว่าล่าสุดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็คือเรื่องของการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมีการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อผู้พิทักษ์ป่าและทะเลขึ้นมานะครับผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าเราหวังว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเหล่านี้นะครับจะให้ความสำคัญแล้วก็มีกลไกในการที่จะดูแลเขาอย่างเป็นระบบนะครับมูลที่ตั้งขึ้นมาตรงนี้น่าจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีก็อยากให้มันยั่งยืนนะครับก็มีแผนที่จะหารายได้นะครับจัดหารายได้แล้วก็ขยายความช่วยเหลือไปในหลายๆด้านพัฒนาบุคลากรแล้วก็ทำให้มูลนิธิเป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายนอกแล้วก็ร่วมเหมือนแสวงหาเพื่อนเครือข่ายเพื่อมาร่วมกันพัฒนาแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับยั่งยืนครับคิดว่ายั่งยืนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนทำงานจริงๆเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เหล่านี้นับร้อยนับพันชีวิตเนี่ยที่อยู่ทั่วประเทศเหนือกลางอีสานใต้ถ้าไม่ได้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยกฎหมายจะดีแค่ไหนถ้าขาดคนไปบังคับใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นวันนี้เนี่ยหนึ่งในหัวใจสำคัญที่ผมจะต้องทำก็คือว่าทำให้หรือว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงนะครับระดับปฏิบัติการที่ต้องออกไปนอนกลางดินกินกลางทรายทำอย่างไรให้เขามีขวัญและกำลังใจอยู่แล้วรู้ว่าวันใดถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือมีอะไรเกิดขึ้นครอบครัวเขาได้รับการดูแลพี่นักป่าของผมณวันนี้เขามีความภาคภูมิใจอย่างน้อยเขาก็ทำงานโดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังมีหน่วยงานสนับสนุนโดยเฉพาะมูลนิธิแล้วก็สวัสดิการของกรมเองขอให้ข้าราชการพนักงานราชการหรือลูกจ้างทุกท่านนะขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ดูแลทรัพยากรของคนไทยทั้งประเทศอย่าบอกว่าปิดทองหลังพระก็ใช่ถึงแม้จะไม่มีคนเห็นแต่ขอให้ท่านภาคภูมิใจข้าพเจ้ารักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของผืนป่าจอมทองไว้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานสืบต่อไปข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของผืนป่าจอมทองไว้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานสืบต่อไป